Majestic Power Woodpecker คลังแสงอาวุธแดงเดือด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 ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกับปืนเวลเซตกันอีกแล้วกระบอกล่าสุดที่เรารีวิวไปจะเป็นกอซ่าเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้เป็นคิวของ Woodpecker ครับก็มาในธีมของเสือไฟนะนี่บนตัวปืนมันจะเป็นรูปหัวเสือแล้วก็มีไฟวิ่งๆนะครับเวลาถือเนี่ยเรียบหรูดูดีมากเท่เลยแต่กิจกรรมที่มาเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับปกติปืนเลเวล1มันจะอยู่ในตู้8ทีใช่ไหมแต่รอบนี้เขาเอามารวมกับพวกตระกูลปืนสีแดงอ่ะมีสกา M4 ทอมสันแล้วก็พาดหัวว่าคลังแสงอาวุธแดงเดือดซึ่งถ้ามาลักษณะเนี้ยผมว่าเกลือแน่นอนนะครับสังเกตด้านขวานะครับเราสามารถเก็บโทเค็นฟรีไฟเอาไปแลกปืนวูดเพกเกอร์ได้นะใช้15อันหรือเอาไปแลกพวกโทเค็นต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ในตู้เนี่ยไม่มีโทเค็นฟรีไฟนะครับตอนแรกผมก็งงเอ้าแล้วจะเอาโทเค็นมาจากไหนก็เลยไปหาข้อมูลมาสรุปว่าถ้าเราอยากได้โทเค็นเราต้องสุ่มพวกปืนเก่าให้มันออกซ้ำนะครับพวกสกา M4 ทอมสันเนี่ยสุ่มปืนซ้ำ1กระบอกก็จะได้5โทเค็นสุ่มให้ได้3กระบอกก็จะได้15โทเค็นนั่นแปลว่าถ้าคุณไม่มีปืนเก่าสักกระบอกเลยเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ได้วูดเพกเกอร์ยากมากนะครับต้องสุ่มให้มันออกปืนเก่าออกก่อนทีนึงแล้วก็สุ่มให้ซ้ำอีกทีนึงถึงจะได้5โทเค็นนะครับโอ้เงื่อนไขมาแบบนี้ก็แปลว่าเกลือแน่นอนนะฮะในส่วนของการสุ่มนะครับก็ขออนุญาตพูดสรุปสั้นๆให้เลยผมกดสุ่มทีละ10ครั้งเนี่ยรัวยาวไปเลยก็ปรากฏว่าไอ้วูดเพกเกอร์ที่โชว์ในตู้เนี่ยไม่ออกเลยนะครับผมต้องสุ่มให้ได้ปืนเก่าซ้ำทั้งหมด3รอบถึงจะได้15โทเค็นแล้วก็เอาไปแลกปืนนะครับเรียกได้ว่ากิจกรรมมารูปแบบเนี้ยเข้มมากๆเลยนะฮะหลังจากได้ปืนมาแล้วนะครับก็ไปซื้อโทเค็นอัปเกรดในร้านค้าจะเลือกซื้อแบบไหนก็ตามใจเลยนะใช้ทั้งหมด 1,450 ก้อนใครมีส่วนลดเนี่ยก็อย่าลืมใช้ด้วยนะครับจะได้ประหยัดเพชรมากขึ้นมาดูในส่วนการอัปเกรดปืนกันนะครับ Woodpecker Majestic Powder นะครับเวล1ที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นปืนหน้าตาแบบนี้และค่าสถานะก็คือจะบวกดาเมจ1ล้าน1ลบแม็ก2นะฮะถ้าเราอัพไปเวล2เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือแถบชื่อสังหารนะจะเป็นไฟล้อมรอบกรอบแบบนี้แล้วก็ค่าสถานะจะเพิ่มเป็นจากลบแม็ก2เนี่ยมันจะเหลือลบแม็ก1นะครับต้องใช้หิน30ก้อนในการอัปเกรดฮะต่อไปเวล3ครับสิ่งที่ได้รับก็คือปืนโมเดลใหม่อันนี้โมเดลเก่าอันนี้โมเดลใหม่ใช้60ก้อนในการอัปเกรดครับเวล4ครับเวลายิงศัตรูจะได้เอฟเฟกต์ปะทะเป็นกรงเล็บเสือไปข่วนที่เป้าหมายแบบนี้และปืนจะได้อัปเกรดค่าสถานะก็คือดาเมจจาก1จะเพิ่มมาเป็นดาเมจ2ที่ขั้นนี้ใช้หิน120ก้อนครับเลเวล5ครับจะได้รับเอฟเฟกต์สังหารก็คือเวลายิงศัตรูตายเนี่ยเขาก็จะร่างไหม้นะโดนเสือเพลิงฆ่าไปรับประทานแบบนี้และได้รับเป็นเอฟเฟกต์ยิงครับสังเกตตรงปากกระบอกปืนจะมีเปลวไฟออกมาปังปังปังกะละมังซักผ้าเท่เลยที่ขั้นนี้ใช้หิน240ก้อนครับต่อกันที่เลเวล6ครับสิ่งที่ได้รับก็คือปืนโมเดลใหม่อันนี้โมเดลเก่าอันนี้โมเดลใหม่และได้รับการปลดล็อก ability ก็คือยิงศัตรูที่เคลื่อนที่แรงขึ้นนั่นเองอ่ะแรงขึ้นยังไงเดี๋ยวรอดูนะครับขั้นนี้ใช้หิน400ก้อนในการอัปเกรดจัดไปและก็มาถึงเลเวล7ร่างสุดยอดของปืนนี้นะครับจะมาพร้อมเอฟเฟกต์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นี่มีเสือโผล่มาพ่นไฟเคลือบปืนแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวบนตัวปืนด้วยนะครับเรียกได้ว่าเห็นความสวยแล้วเนี่ยรู้ถึงราคาเลยนะสิ่งที่จะได้รับนะครับก็คือปืนโมเดลใหม่ที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็ท่าทางพิเศษนะนี่มันจะออกแนวแบบกังฟูหมัดพยัคฆ์นะครับให้ดูอีกทีนึงมันจะแบบว่าต่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมุนตัวท้าพลังเรียกเสือเสกปืนมาถือแค่นี้ไม่มีเอามายิงหน่อยเหรอขั้นนี้ใช้หิน600ก้อนนะครับเรียกได้ว่าความสวยงามล้วนๆเลยใครอยากสุดก็ต้องหยุดที่เลเวล7นะครับ
นี่เดี๋ยวขอแอคท่าโชว์หน้าล็อบบี้หน่อยนะปืนเวล7อัพมาเสร็จมันต้องกดแอคหน่อยลำมวยพยักเพิงต้อต้อต้อเรียกปืนช็อตพลังแค่นี้ถ้าเราแอคเทียบกับไอ้ท่ามังกรฟ้าเป็นไงไหนดูดิอันไหนเด่นกว่ามังกรฟ้าในตำนานจ้อเอ้ยมังกรก็ยังเท่อยู่นะเนี่ยอันนี้มันดีตรงที่แบบมันเอามาถือยิงไงหลังจากแอคเซ็ตแต่อาวุธเพกเกอร์นี่มันไม่หยิบปืนมายิงสักหน่อยเนี่ยมันเอามาถืออย่างเดียวอ่ะสรุปราคานะครับเฉพาะสุ่มปืนในตู้เนี่ย 4,500 เพชรซื้อหิน 1,450 ก้อน 12,350 เพชรรวมทั้งหมด 16,850 เพชรหรือประมาณ 4,600 บาทนะครับโอ้โคตรเค็มเลยนะรอบนี้ปกติปืนเวล7เนี่ยไม่เกิน 4,000 บาทนะครับแต่รอบนี้จัดหนักทีนี้มาดูสกิลพิเศษของปืนนี้กันนะครับว่าไอ้ยิงคนเคลื่อนที่แรงขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ใส่สกิลทั้งผมแล้วก็ตัวแจ็คกี้นะครับอ่ะยิงแบบปกติก่อนยิงตัวเข้านัดละ78นะครับทีนี้ลองให้แจ็คกี้เดินดูแล้วผมยิงตัวว่าเข้านัดละเท่าไหร่เข้านัดละ79นะครับก็แปลว่าแรงขึ้นแค่หน่วยเดียวคุ้มไหมเนี่ยปืน 4,000 กว่าบาทแต่สกิลเนี้ยผมคิดว่ามันมีบั๊กอยู่นะครับคือยิงตัวยืนนิ่งๆเข้า78ใช่ไหมแต่ถ้ายิงศัตรูที่นั่งแล้วเคลื่อนที่เนี่ยมันเข้าเท่าเดิมครับมันไม่แรงขึ้นเนี่ยลองให้แจ็คกี้นั่งเคลื่อนที่นะแล้วผมก็ยิงตัวมันเข้า78เท่าเดิมนะครับไม่ได้แรงขึ้นเลยน่าจะเป็นบั๊กเนาะหรือ GM เขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปืน 4,000 กว่าบาทเปิดต้นปีมาก็ล่อสะเกือเลยนะ GM ทำไมไม่คืนความสุขให้คนเล่นบ้างเลยปีใหม่มีแต่ของเค็มๆมาลงกันที่โรงสีอุ๊ยใครอะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบของแท้นะน้อนยังมีปืนพกอยู่เลยลงมาต้องหูตาไวนิดนึงนะครับว่ามีคนลงกับเราหรือเปล่าไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ยไอ้นี่มีไอ้นี่เก็บของไวเติมมาตั้งแต่ต้นเกมเลยใช่ไหมเรารอแป๊บนึงพี่พันยาก่อนน้องน้องไม่ชาร์จเหรอไม่ชาร์จพี่ตอดออกไปแล้วนี่หว่าโปไม่ตึงโอเครู้เรื่องแต่โปแอบตึงอยู่แล้วเนี่ยหมายถึงล้มดังตึงเนี่ยแหละโปก็จะชาร์จอย่างเดียวเลยอันนี้ลง 1-4 ด้วยนะครับโดนปุ๊บตายปั๊บเฮ้ยหรือว่าลงกับสาวเมื่อกี้หรือเปล่าจะพาสาวมาแบกไงแต่ว่าไม่ได้แบกเปลี่ยนเป็นแจกแทนอุ๊ยเจอเลยอะไรจะโชคดีปานนี้ว้าวสงสัยจะเป็นดวงนะฟ้าประธานอยากให้เล่นปืน 4,000 ตั้งแต่ต้นเกมมันเค็มจริงคุณผู้ชมกิจนี้โอ้ไม่รู้ใครเป็นหัวหน้า Marketing Free Fire นะครับรู้สึกว่าทำผลงานให้บริษัทได้ดีมากรายได้เข้าบริษัทเยอะเพราะคนเล่นเสียเพชรมาเติมไอ้ตู้พวกนี้นั่นแหละเฮ้ยใครชักปงชักปืนตอดไปก่อน2แปะแรงนะครึ่งหลอดอ่ะนี่แถมให้อีกนัดไอวอลเหรอนี่พี่มีไอริสน้องอู้สะดุ้งสะดุ้งก็มาดีครับทิ้งหวยเปล่าปืนชาร์จพี่ก็มีนะน้องระยะใกล้ก็อย่าไปถือนะไอปืน 4,000 เนี่ยไม่รอดเหมือนกันนะครับต้องใช้ปืนให้เหมาะสมกับระยะนี่ให้ดูกันแบบชัดๆและนี่ก็คือสกินใหม่ Woodpecker Level 7เสือไฟบันไลเกลือเขามีแต่บันไลกันอันนี้บันไลเกลือมันเกลือจริงเกลือจริงเกลือจังไม่ติงนังนังตังนิงเวลาถือในเกมก็ดูแบบเรียบหรูนะครับเปลวไฟตัดกับโทนเทาๆแอะหล่อไหมสมราคาปะผมว่ามันก็สวยดีแหละก็ดูเด่นนะครับส่วนถ้าเต้นเนี่ยมันจืดๆไปหน่อยนะไม่ค่อยเท่าไหร่เราลองกดดูนะครับกดปุ๊บมันก็จะแบบลำมวยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็แบบว่าเสกปืนออกมาแค่นี้เองถ้าเต้นไม่ค่อยเวิร์กนะถ้าเทียบกับท่าสมัยก่อนผมว่า
อันเก่าๆบางอันยังสวยกว่านะครับเสียดายน่าจะอลังการกว่านี้เอาแบบว่าเป็นเสือตัวใหญ่ๆโผล่มาเลยอะไรอย่างนี้ได้มั้ย GM มันจะได้อลังการงานสร้างเสียงใครพ่อหนุ่มมาไงอะเรา Easy Quadra Kill ระยะใกล้ๆผมลูดทิ้งก่อนนะช่วงนี้ระแวงไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เพราะว่าไอ้ปืนเนี่ยจริงๆหายากนะครับ Woodpecker ไม่ได้เจอทุกเกมเราต้องรักษาเอาไว้ให้เล่นได้นานที่สุดถ้าล่วงมานี่ซวยเลยนะหมายถึงถ้าผมล่วงเนี่ยซวยเลยนะหมายถึงถ้าผมล่วงเนี่ยหัวล้านเลยนะไม่ใช่ละถ้าผมล่วงเนี่ยต้องโดดใหม่เลยนะครับมันจะได้คลิปช้ากว่าเดิมต้นคลิปผมลืมเปรียบเทียบกับสกินอื่นๆให้ดูนะครับเอาเป็นว่าจะเทียบกับ Woodpecker แดงละกัน Woodpecker แดงเนี่ยเป็นสกินหลักที่ผมใช้นะมันบวกลั่น2ซึ่งมันยิงดีมากๆนะครับแต่พอมีเวล7ออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเป็นคนละสายอันนี้มันจะเน้นดาเมจ2นะครับแล้วก็บวกความแรงเวลายิงศัตรูวิ่งอีก1ก็อารมณ์เหมือนกับบวกดาเมจ3อ่ะมันเป็นสายยิงแรงไปเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสกินไหนดีกว่ากันผมมองว่าสูสีมันคนละสายมันยิงวัดกันได้แหละแต่ถ้าให้เลือกนะถ้าให้เลือกเนี่ยผมเลือกลั่น2 Woodpecker แดงใช้ดีกว่านะครับถูกกว่าด้วยอันนี้คือมันได้แบบเอาไว้แอคอ่ะถ้าคนสะสมปืนเวล7อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบสกินนี้นะครับมันมีท่ามาให้แล้วก็มีพวกเอฟเฟคต่างๆมันทำให้ดูแบบน่าใช้น่าถือเดี๋ยวคอยดูเอฟเฟคเวลายิงนะครับสังเกตตรงปากกระบอกปืนกับตอนยิงศัตรูเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมยิงให้ดูเห็นไหมมันมีไฟแลบออกมาจากปากกระบอกนะครับนี่เสือไฟก็เป็นแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆใส่แล้วดูมีออร่าแห่งความรวยเดี๋ยวดูเวลายิงศัตรูนะมันจะเป็นกรงเล็บเดี๋ยวรอเขาออกมาก่อนมันมีคนอยู่ในไอ้บังเกอร์ข้างหน้าเนี่ยแหละน่าจะโกยของอยู่ออกมาเธอนอนมอบตัวเถอะทางบ้านให้อภัยแล้วกะจะเก็บยันพรุ่งนี้เลยไงนี่ดูนะไอ้วอร์พี่มียิงทะลุนะวันเนี้ยอ้าวล่วงยังไม่ทันได้ดูเอฟเฟกต์เลยมันล่วงซะก่อนจะให้ดูไอ้กงเล็บเวลามันข่วนศัตรูซะหน่อยวันนี้ผมใส่เซตสกิลคอมโบยิงทะลุมานะครับก็คือจะมีไอริสยิงทะลุไอวอลมีโมโคยิงละมาร์คศัตรูมีมาโล่ยิงไกลยิงแรงแล้วก็ลูน่าเพิ่มความลั่นให้กับปืนนะครับเซตนี้ก็คือเหมาะเอาไว้หลอยโดยเฉพาะเลยถ้าเกมเนี้ยเราเจอศัตรูระยะไกลเนี่ยผมเนี่ยจะได้เปรียบมากเลยนะครับแต่ถ้าเจอระยะใกล้บ่อยๆก็อาจจะลำบากนิดนึงมันจะสู้ยากหน่อยเพราะว่าพวกทัศยะอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ใส่มานะฮะเมื่อกี้เราทดสอบความแรงเนี่ยมันยิงได้ประมาณ 78-79 ใช่ไหมแต่ว่าตอนเล่นจริงอ่ะมันจะแรงกว่านั้นเพราะว่าผมใส่สกิลมาโดยเฉพาะศัตรูที่อยู่ไกลๆนะครับวันนี้บอกเลยเจอสายดาเมจล้วนเดี๋ยวคอยดูกันดีๆว่าความแรงในเกมนี้ผมจะทำได้เท่าไหร่นะครับเฮ้ยเหมือนเห็นเหยื่ออยู่บ้านล่างแต่รอดักหลอยตัวนี้เลยระยะกำลังได้นะไกลอยู่สองคนนะไอ้ดีกับโหนได้จังหวะจริงๆไอ้วอร์เหรอไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องพี่ใส่ไอริสมานี่สับล่วงหมดอ่ะไอ้นี่มาอีกหนึ่งอุ้ยยกตีเลยดีกว่าอุ้ยแต่ว่าเบานะคุณผู้ชม72 77อุ้ยกี่คนอ่ะ60 63แหมไอ้วอร์เยอะก็ไม่ไหวนะวูดเพเกอร์มันไม่เหมาะจอบเนี่ยแต่ถ้าวิ่งอย่างเงี้ยอันนี้คือโดนความสามารถพิเศษเข้าไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังเบาอยู่70นานๆทีจะขึ้นเลข7นะเนี่ยมันไม่ได้แรงเหมือนตอนเราเทสนะครับ78 79อันนี้พอยิงจริงผมว่าอยู่ที่ประมาณ60 50เยอะหน่อยยืนล้ำมวยรอเลยเดี๋ยวเข้าวงมาโดนแน่ไอ้ตี้นี้แหมวิ่งลงมาอย่างนี้ตัดล่วงไป1
สับล่วงไป2ไอวอเหรอเจอพี่หน่อยนอนล่วง3 ยิงฟรีอีสปอร์ตเอามาอีก1อุ๊ยเบาอ่ะดอก35เหรอไปไหนแอบเข้าหัวเราอ่ะแต่ก่อนมันมีหลงตี้คนหนึ่งหายนี่อ้อมนอนๆอาจจะเข้าลำบากนิดนึงนะพอดีพี่จะเทสปืนไม่แรงอย่างที่คิดเว้ยตัวนี้เอาไงย่องๆนะย่องมีย่องหัวลั่นเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วว้าวุ่นเจ้าแค่วิ่งมากลางทางนี่ลำมวยส่งท้ายที่ที่ศพคือตอนเล่นจริงเนี่ยตัวแปรมันเยอะนะคุณผู้ชมผมก็กะจะให้มันยิงแรงกว่าเดิมอุ๊ยใครเขาวิ่งเข้าวงผมกะจะให้มันยิงแรงกว่าเดิมก็เลยใส่สกิลเซตยิงไกลยิงทะลุไอวอมานะครับแต่ว่าพอเอาลงมาใช้เนี่ยกลายเป็นเจอศัตรูที่เขาใส่เกาะนั้นหนามันก็ยิงไม่ค่อยเข้าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะสุ่มปืนนี้มาเพื่อให้มันยิงแรงๆไส้แตกเนี่ยตอนใช้จริงมันไม่ได้เป็นแบบที่คิดนะครับมันก็ยิงพอๆกับวูดเพกเกอร์ทั่วไปนั่นแหละ 4,600 บาทสภาพเฮ้ยวัยรุ่นวัยรุ่นทำไรแอบเนียนเนอะเกือบแล้วอีกนิดนึงจะเนียนแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่ค่อยเนียนยังเห็นอยู่และข้างล่างนั่นทำไรอ่ะโดของเหรอโอ้เก็บใหญ่เลยเต็มที่เลยน้องไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวปล่อยให้เขาเก็บที่อิ่มก่อนนะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เทสสกิลให้เขาวิ่งก่อนไงแล้วเราค่อยยิงต่อเฮ้ยใครชักปืนมองเห็นชัดกันไหมครับตอนยิงศัตรูตายเป็นเสือเพลิงนะสโลให้ดูอีกทีนึงแบบชัดๆก็จะมีเสือเนี่ยส่งขึ้นหวันนะครับพยัคฆ์เพลิงเปลวไฟเอาล่ะทีนี้คนสุดท้ายวิ่งหน่อยนอนเดี๋ยวโอ้เสียแผนเลยกะจะให้นอนอยู่ไกลๆแล้วพี่จะยิงต่อดูดาเมจนอนแบบว่าเข้ามาชาร์จเลยนะสรุปนะครับบูทเพกเกอร์เลเวล7ผมแยกเป็น2หัวข้อนะหัวข้อแรกก็คือเรื่องความแรงใช้จริงเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงแบบที่คิดนะครับถึงจะรวมความสามารถพิเศษเข้าไปด้วยแต่ก็ยิงได้แค่นัดละประมาณ 50-60 เองนะฮะนานๆทีถึงจะมีขึ้นดอกละ70นะครับส่วนความสวยเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคด้วยนะท่าเต้นก็ดูแบบค่อนข้างจะธรรมดาเลยใช้ในเกมคือจืดชืดมากแล้วก็เอฟเฟคต่างๆอย่างเช่นเอฟเฟคที่ยิงปะทะศัตรูเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นกงเล็บข่วนที่มันดูได้ชัดกว่านี้แต่อยู่ในเกมก็เห็นแค่เป็นประกายเหลืองๆนิดเดียวเองคือถ้าใครมีสกินลั่น1ลั่น2อยู่แล้วเนี่ยใช้สกินพวกนั้นก็มีประสิทธิภาพพอๆกับกระบอกนี้นะครับโดยรวมแล้วสกินนี้ผมก็ให้ผ่านนะครับหมายถึงผ่านไปไกลๆไม่ต้องกลับมาอีกเลยนะ